ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษที่ให้รอนะครับเมื่อกี้แอบไปนั่งดูโชว์ของ27 Friday มาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้เรามาแบบด้วยของคุณเหมือนกันครับผมใช่ครับก็ดีครับรักพี่หมูเหมือนเดิมแล้วก็ชุดก็สวยเหมือนเดิมคือแบรนด์หมูเป็นแบรนด์ที่แบบผมชอบนะส่วนตัวชอบมากแล้วก็แบบคือเนื้อผ้ามันดีแล้วก็แบบทรงสวยอะไรเงี้ยครับใช่ใส่แล้วแบบสมาร์ทถ้าใครได้เห็นในสตอรี่ผมน่าจะเห็นว่าเสื้อเขาสวยมากครับก็เรียกว่าแบบว่าชอบที่เราได้ดูแต่งานเห็นแล้วใช่ชอบมากครับขอบคุณแบรนด์หมูที่เชิญมาเดินนะครับผมได้ครับได้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับเราจะทำตัวยังไงบ้างประมาณแบบก็ทำตัวให้มันสบายที่สุดครับปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็เตรียมพร้อมนอนให้พอแล้วก็เตรียมใจมาเดินชิลๆใช่ครับนะคะแต่จริงๆเมื่อกี้ก็คือสั่งชิมไปแล้วบอกว่าตอนที่ไปหลังเมื่อกี้นี่ก็คือมีแอบถ่ายแล้วก็ตอนนี้มีส่งติ๊กต็อกกันด้วยมันก็ต้องมีครับมันก็ต้องมีคือจริงๆเราทักกันตั้งแต่เช้าแล้วล่ะมาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วน้องก็แบบว่าเนี่ยพี่จ้ำมีชาเลนจ์ใหม่นะอะไรเงี้ยยังไม่ได้ลงขอถ่ายเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมก็แบบโหยินดีมากเพราะว่าใช่ๆครับใช่ครับก็ถ่าย TikTok กันไปหอมปากหอมคอใช่ครับล่าสุดขึ้นไปรับรางวัลนักแสดงสมโดสุพรรณหงส์ไงขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งแบบเราจะได้มารับรางวัลที่ใหญ่ขนาดนี้ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกคนด้วยที่เห็นความสามารถแล้วก็ชอบหนังเรื่องเพื่อนไม่สนิทอะไรเงี้ยครับแล้วก็มอบรางวัลให้กับผมครับผมตื่นเต้นแค่ไหนคือแบบวันแข่งแบบคณะโขงอ่ะตื่นเต้นแค่ไหนเหรอคือตอนที่เขาประกาศรางวัลอ่ะผมอ่ะจิตหลุดไปแล้วนะคือแบบพอเขาแบบขึ้นชื่อว่ามีใครชิงบ้างอ่ะผมตื่นเต้นมากเลยพอแบบพิสิทธิ์พลเอกพงศ์พิสิทธิ์ปุ๊บอ่ะใจผมหลุดละแล้วขึ้นไปแบบคือขึ้นไปครั้งแรกคือแบบถอนหายใจก่อนเลยแบบโอเคแล้วก็ค่อยพูดว่าแบบไม่ให้ฝันนะตอนที่เห็นชื่อเราเข้าจริงแล้วอะไรเงี้ยอุ้ยตอนแรกก็ดีใจครับดีใจลึกๆ ก็อยากได้แหละลึกๆ ก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันได้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นเกียรติประวัติของชีวิตเราด้วยอะไรเงี้ยฮะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่พอมันได้จริงๆขึ้นมาผมก็รู้สึกมันตอนขึ้นไปรับยังชาอยู่มันยังเกรงอยู่แต่พอลงมาผมก็รู้สึกแบบดีใจมากก็ต้องแบบขอบคุณรู้สึกขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณแบบนักแสดงแล้วก็ขอบคุณโปรดิวเซอร์ขอบคุณบริษัท GDH ด้วยที่ให้นักแสดงตัวน้อยๆคนนี้ได้มีบทบาทในหนังของเขาด้วยครับผมหลังจากนี้ไปก็จะแบบว่าตำแหน่งต่อท้ายแล้วนะคะเป็นแบบว่านักแสดงวันพันธุ์หกโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับเรียกจำแล้วกันครับคือเรียกอะไรก็ได้ถ้าผมหันน่ะก็โอเคหมดเลยครับครับอย่างเมื่อวานไปฟอร์มว่าแบบแบบเมื่อวานเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแม่ร้องไห้ด้วยมันเป็นฝั่งของเรามีอะไรบ้างฝั่งของเราครับลงมาผมก็รีบโทรหาแม่เลยว่าแม่แบบมามือดีดเฮ้ยเราได้นะอะไรเงี้ยแม่ก็บอกดูอยู่อะไรเงี้ยฮะแม่ก็บอกว่ากีดลั่นบ้านเลยจังหวะที่ได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นเรียกว่าแก๊กเล็กๆน้อยๆของบ้านผมใช่ใช่ขอบคุณครับหลังจากนี้กดดันไหมหนังเรื่องต่อไปของเราเนี่ยโอ้ไม่กดดันเตรียมด้วยรับมือด้วยคือผมว่ายังไงผมก็ยังเป็นนักแสดงหน้าใหม่อยู่เนาะอาจจะได้รางวัลไวหน่อยแต่รางวัลครั้งนี้ผมบอกได้เต็มๆเลยว่ามันไม่ได้มาจากความสามารถผมฝ่ายเดียวคือมันมาจากทุกๆฝ่ายจริงๆแล้วก็คือก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมยังตั้งใจทำงานทุกๆงานจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบครับผมมีคำติชมอะไรก็ผมเปิดรับตลอดครับก็เรียกว่าไม่กดดันแต่ว่าก็เอาไปแบบอะไรนะเป็นพลังใช่ครับเป็นเหมือนเบนช์มาร์กแล้วกันว่าเฮ้ยเนี่ยเรื่องแรกเราความตั้งใจเราทุ่มเทไปขนาดเนี้ยมันได้ฟีดแบคมาเท่านี้เลยวะอะไรเงี้ยเราไม่สามารถลดความทุ่มเทกับเรื่องต่อๆไปได้ครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นขนาดนี้ครับเรื่องถัดไปเหรอครับเรื่องถัดไปมาในบทบาทของเฮ้ยเรายังสปอยไม่ได้ใช่ป่ะคือเอาง่ายๆว่าเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้แล้วกันครับที่
แฟนๆคนไทยคอหนังไทยน่าจะชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องอายนะครับแล้วก็ร่วมงานกับพี่มายพี่ตั๊กบริบูรณ์ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ฝากทุกคนด้วยครับผมคิดว่าน่าจะชอบกันครับน่าจะแบบเริ่มทำได้ภายในแบบ2นี้มั้ยปีนี้มั้ยหรือยังไงเร็วๆนี้เลยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดือนนี้เลยอันนี้ไม่แน่ใจปลายปีแต่ว่าได้รับชมกันปลายปีนี้แน่นอนครับแล้วเพลงนะคะเรื่องเพลงเหรอครับก็ยังรักการร้องเพลงเหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำในบทบาทของวงแต่ว่ายังชอบร้องเพลงเหมือนเดิมก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามีซิงเกิลใหม่ให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนครับใช่เรียกว่าใครร้องฟังก็จะได้ฟังแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับเป็นพระเอกคนนี้แล้วก็เตรียมทำซีนแล้วใช่ใช่ครับเตรียมซุ่มทำไปแล้วครับใช่โอเคผ่านมันเกิดมา27วันนี้วันที่6ไม่ได้พึ่งนะผ่านมาเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะไม่ได้เจออ๋อไม่ได้เจอใช่ไหมของขวัญรางวัลของขวัญแล้วไงครับครับเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าเป็นแฟนแบบแขกเริ่มเติมมูเดกันครับก็ดีใจมากๆครับก็เติบโตแล้วก็ได้เห็นทุกๆคนยังอยู่กับผมแล้วก็ครอบครัวยิ่งใหญ่มากขึ้นมีคนซัพพอร์ตมากขึ้นก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็ขอบคุณจริงๆที่ไม่รู้ว่ามาเอ็นดูอะไรผมนะแต่ว่าขอบคุณจริงๆแล้วก็ก็ฝากติดตามให้กำลังใจผมต่อไปด้วยใช่ครับเนี่ยของขวัญต้องจัดทำวันและของขวัญอะไรให้ตัวเองบ้างไหมโอ้โหก็ถ้าในส่วนตัวผมนะผมก็ไปกินของอร่อยๆเลยผมไปกินโอมากาเสะเลยไปซื้อของขวัญให้ตัวเองเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ของขวัญเยอะแยะเลยจากแฟนคลับครับผมก็อันแพ็คเรียบร้อยแล้วใช่ครับมันก็เป็นการแพ็คนะเห็นคนแพ็คเมื่อเด็กกินต่างๆอ๋อใช่อ่านครับเขาก็น่ารักมากทุกคนแบบว่ามีมุมมองต่างๆมีรูปภาพต่างๆให้แบบบางทีเราก็นึกไม่ออกเนาะว่าแบบว่าจะมีคนเห็นมุมนี้ด้วยแต่ว่าก็น่ารักครับน่ารักมากครับเรียกว่าเป็นที่ทำที่แฮปปี้เนาะใช่ครับแฮปปี้มากครับงั้นเดี๋ยวเราฝากเนี่ยแต่ว่าแบบมีผลงานอะไรให้ครับอะไรนะครับมีอะไรนะคลิปจาก M Choice อ๋อเป็นคลิปแบบพวกรีแคปต่างๆใช่ไหมครับใช่ก็ครับครับผมฝากด้วยนะครับจำพิสิทธิ์พลนะครับคนเดิมเพิ่มเติมคืออาจจะมีงานให้ทุกคนได้ติดตามมากขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนติดตามเชื่อว่าน่าจะได้รับชมภายในเร็วๆนี้ครับผมแล้วก็ฝากช่อง M Choice TH ด้วยครับอัปเดตข่าวสารตรงนั้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอโทษที่ให้รอนะครับผม